สวัสดีครับท่านผู้ชมครับวันนี้เรามาดูวิธีนะครับครัวปลาข้อหรือว่าปลาช่อนนะครับชำแหละปลาช่อนนะครับวันนี้เราจะทำปลาช่อนนะครับผมหมกห่อหมกนะครับแม่ครัวได้สั่งตรงมาจากเวียงจันทน์นะครับผมนี่ครับจะไม่ให้ดูหน้าหรอกเดี๋ยวเอาดูวิธีครัวนะครับใครสนใจก็ติดต่อได้นะครับรับทำโต๊ะจีนนะครับผมนี่ครับดูวิธีครัวนี่ซอเก็ดเนาะใช้อะไรใช้อะไรอ่ะใช้บ่วงใช้บ่วงใช้บ่วงเนาะบ้านเอาเอิญบ่วงดูลาวของเอิญเนี่ยกระบ่วงนี่แล้วเนาะซอเก็ดนี่แหละซอเก็ดเนาะเวียงจันทน์เอิญซอเก็ดอยู่แถวไหนครับเนี่ยอยู่ท่าหลวงสายเสถ่าบ่โอ้มันอยู่สายเสถ่าเนาะตายห่าเงินเบิดเลยนะมึงนะโอเคเนี่ยเอาเบิ้งหนูดีสอกเก็ดแล้วก็ล็อกกาบมันออกเนาะล็อกเก็ดล็อกหนังมันแบบบริล็อกหนังนะครับแล้วก็หั่นเป็นหั่นเป็นต้อนเป็นเปี้ยงเนาะบ้านเฮาเอิ้นบาดนี่แหละกูโอ้คักรับเฮ็ดนอกสถานที่บ่ครับเนี่ยเฮ็ดโต๊ะจีนเนาะรับได้สอกเก็ดปลาตัวบักใหญ่เลยตัวหนึ่งโลหนึ่งบ่ดีฮะโลปลายบ่ตัวนี้กับสองโลไปได้ว้าวไปอีลีตัวนี้ได้ตัวนี้ตัวสองโลก็มีนักเบิดแล้วเลยสร้างลงเออคนสอกเก็ดมาแล้วดีเอ้ยดีครับนี่ตัวสี่ครับออกแล้วมั่งซูดมาทีนะเฮ้ยเดี๋ยวให้ผู้ชมทำเบิ่งนะโอ้มันลงชิบกูยิ่งเนาะเขาออกเกตออกแล้วก็ตั้งมือเขาก็จะหั่นเด้อบัดนี้เด้อหั่นเป็นเปี้ยงเป็นเปี้ยงเนาะหรือว่าเป็นชิ้นนะครับนะครับเกตก็หมดเกตเหรอไม่จบแล้วเดี๋ยวค่อยล้างอีกทีอือครัวปลาบ่ปิดไปเลยแต่ด้วยมันขมมันขมเนี่ยมันปลาไม่ใหม่มันขนาดหื้อหมออืมมันขนาดเลยโอ้ยเออมันนั่งสิล้างมันสิล้างอยู่ตัวใหญ่ป่ะตัวนั้นแหละบ่ตัวใหญ่เลยเนาะโอเคตอนแกงตอนแกงครับวันนี้ทำตอนแกงนะ ตอนแจงงามอีหลีเนื้อปลาสุดๆเนาะเยอะข้าวมื้อนี้กินมื้อนี้ถ้าปลาตายมันสิเนื้อขาวๆเนาะบ่มีเหลือแม่นบ่สดๆถ้าหัววันนี้นะโอ๊ยเป็นหัวแบบสิแล้วมันจะเป็นแซ่บเออถ้าหัวบ่เป็นแซ่บเลยเกียวอ๋อเอาได้โอ้ยกลัวมันตายโอ้ยปลาดีนครับปลาดีนตกใจหมดเลยมันตายเสร็จแล้วโอ้ยตกใจปลาดีนปลายังบ่ตายซอเก็ดแล้วก็บ่ตายพี่น้องตกใจเมื่อสาวเวียงจันทน์ตกใจเลยควักรูดเด้มึงเดี๋ยวคมคอเนาะอันนั้นบ่เอาซองตัวบ่แกงตัวเดียวแค่นี้จะตัวใหญ่ในแกงนี่แหละกูจับคั่วได้ตัวนี้กูคั่วรู้ได้อันนี้ตอนบางเฮ้ยตอนบางนี่จะมกบ่มกไปแล้วหรือว่าแกงกินมดเร็วนะบ่ให้แกกินเลยอ๋อเมื่อวานคือเป็นประธานมันเนื้ออันปลาสดๆมันเฮาเฮ็ดมันเนื้อหวานไหนเนื้อหวานที่เด้อพุ่นน่ะเฮ้ยอ๋อพี่น้องเอา
ปุ๊ดอ่ะเลือดไหลนี่ป่านไหนอืมทางอเมริกาเพื่อนน้อยเอิ้นว่าป่าอย่างนอสเนคเฮดป่าของโอ้เลือดเลือดมันฟุ้งขึ้นมึงได้เสื้อปะเสื้อขาวป่าเนาะเลือดแดงๆสดๆเลยนะครับป่ายังไม่ได้ตายได้นี่ฮะนี่ครับสเนคมันยังมีอีกเด้อต้องการอยากได้แน่สเนคฟิตโอ้ยมันกระเบื่ออะไรกินตะป่าเจ้าก็ดีเราเพียงจันก็สร้างเหวาเนาะเห็นว่าวีริกระดาษเลยโอ้ยมันจะขายมากกว่าไรเอาเงี้ยเนื้อมันงามเนาะผ้ากระดาษโอ้ยขายอย่างดีได้เลยคือกันกับดีสร้างมาจากเวียงจันหลวงบางเนื้อมันงามมีดีท่านผู้ชมโอเคครับนี่ครับตัวที่3แล้วนะครับออกได้เลือดได้โอ้ขาดขนาดเลยตัวนี้นะพี่น้องโอ้โหนี่ใครเนาะตับมันแซ่บพี่เด้อตอนบางเลยนะครับตัวเนี้ยตัวนี้ไงเนาะเนื้ออร่อยเนื้ออร่อยมากเลยกินตัวคนกินก็มากมากคนกินก็มากสุดยอดเลยเขาเฮ็ดเฮ็ดเนื้อเงี้ยที่แล้วเขาเฮ็ดเป็นเนื้อบางๆนะแล้วเขาก็เอาซีนทอดแล้วก็พัดโบอันเนี้ยเขาเฮ็ดนี่ก็เขาเฮ็ดเนื้อนี่ก็หมูกระทะนะเนื้อจุ่มบอกบางๆฮะไม่ได้จะเจียวเงี้ยงมันออกน้ำเนาะเอาพิษกระตัดตัวมันตายกูนั่งดิแฟะเนี่ยกูแซ่เก็ดมันแล้วกูสีเห็ดปลาไปย่างนะปลาลายอีริสาคนนี้เนาะปลาที่ดุมันตัวใหญ่แรงมันทุกปีได้ยังได้ดูดทุกปีโคตรทุกปีเลยมีตัวใหญ่ทุกปีเลยปลามันมาลงแต่ว่าปีนี้ไม่ได้ขายเลยมันดูดเอาเองเขาขาย 5,000 บาทหกพันขายสักของสปอนหางมันสีดีสีดาจะสักอันหกพันขายพวกป้ายกับตีลังกากินแล้วแหละเนาะป่ามันถึงราคาแพงอีกปีนี้แพงทุกปีเดี๋ยวขายรอบบ้านกันนึงเบิดโอ้ขาดขนาดเลยพี่น้องหัวมันก็ต้องพาครึ่งเลยเนาะหมกเนาะแม่นบ่หมวบกเนาะหมวบ่หมกก็มันใหญ่เออหัวก็ต้มก็ได้ครับหัวต้มกินแล้วแซ่บใส่มันออกกินกับหัวเลยให้ติดกระแซ่บมึงเอาบ้วงเอาเพื่อนเอาบ้วงมันจะถึกมือครับถึกเลยแล้วเฮ็ดอีหยังอันนั้นแล้วปุ๊กน่ะเอาบ้วงบ่แล้วปุ๊กน่ะมากดมือกูดีแหละใกล้มันไปได้เนี่ยขอบคุณมากครับฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับเพื่อนๆครับสวัสดีครับ